ผู้ชมครับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยตัวเลขสินเชื่อทั้งระบบของธนาคารพาณิชย์นะครับในช่วงแต่มที่สารที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการหดตัวลงมาร้อยละ0.9ในขณะเดีวยวกันครับตัวเลข npl นี่ที่มีก่อนให้เกิดไรายได้เพิ่มขึ้นสวนทางกันครับสนับสนุนโดย7จ็ด eleven s ปวนสนุกคุณอัจจนาล่ำซำพุ่มโวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติ ก็มาเปิดเผยนะครับบอกว่าในช่วงไตรมาสที่3ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีสเสถียรภาพครับโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องถือว่าสูงมากๆส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วงไตรมาสที่3หดตัวอยู่ที่ร้อยละ0.9จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจากการทยอยชำระคืนหนี้ของภาคธุรก,กิจหลังจากที่เร่งขยายตัวต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิด ดยเฉพาะธุรกิจ s อสธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มส่งออกแล้วก็รวมไปถึงภาครัฐนะครับประกอบกับการที่มีการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ของธนาคารพาณิชย์แต่ว่าอย่างไรก็ดีสินเชื่อธุรกิจยังขยายตัวได้ครับโดยหลักแล้วในธุรกิจกลุ่มโฮดดิ้งและกลุ่มก่อสร้างอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ยังเติบโตครับในขณะที่สินเชื่อรายย่อยขยายตัวชะลอลงในเกือบจะทุกพอสินเชื่อครับส่วนในด้านคุณภาพของสินเชื่อด้อยลงเล็กน้อย จากสินเชื่ออุปโภคบริโภคเป็นสิ่งที่สําคัญโดยธนาคารพาณิชย์เองก็ยังบริหารจัดก,การคุณภาพหนี้และความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องครับส่งผลทำให้ยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือ NPL ในช่วงไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่4,94,000ล้านบาทโดยประมาณคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ2.7หากว่าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับอยู่ที่ร้อยละ2.67 ในขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวมหรือว่า Stage 2เนี่ยนะครับอยู่ที่ร้อยละ5.84แล้วลงมาจากแต่มาที่แล้วที่อยู่ที่ร้อยละ6.08แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็คงต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของ SME ครัวเรือนบางกลุ่มที่ยังมีฐานะการเงินเปราะบางจากรายได้ที่ฟื้นตัวช้า โดยสัดส่วนหนี้ครวัวเรือนต่อ GDP ไตมาสที่2นะครับก็ถือว่าทรงตัวจากไตมาสที่แล้วในขณะที่ภาคธุรกิจเองก็มีสัดส่วนหนี้สินต่อ GDP เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนในด้านความสามารถในการทํากําไรในภาพรวมทรงตัวโดยภาคการผลิตปรับดีขึ้นเล็กน้อยนะครับจากกลุ่มเคมีภัณฑ์สวนทางกับกําไรในภาคการผลิตอื่นๆในขณะที่ภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ